สวัสดีครับผมอาจารย์รัตพลบ้านคลอง4หรือจันเนสนะครับเราก็เข้ามาสู่โมดูลที่8ครับเราจะเรียนเรื่อง Data Visualization for Marketing Analytics นะครับหรือว่าการสร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลสําหรับวิเคราะห์การตลาดนะครับหัวข้อที่เราเรียนด้วยกันนะครับจะมี4หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกนะครับเราจะเรียนในเรื่องของ The Importance of Data Visualization หรือว่า ความสําคัญของการสร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรทําไมเราถึงต้องมาเรียนเพื่อจะต้องเอาข้อมูลมาสร้างเป็นภาพด้วยนะครับหัวข้อที่2นะครับคือ data visualization process นะครับเวลาเราจะเอาข้อมูลนะครับมาสร้างเป็นภาพนะครับ ก็จะต้องมีกระบวนการนะครับที่ใช้ในการแปลงจากข้อมูลที่เป็นทั้งเชิงตัวเลขหรือว่าเชิงข้อความมาสร้างเป็นภาพในรูปลักษณ์แบบต่างๆนะครับก็จะมีโปรเซสที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับก่อนที่จะไปสร้างเป็นภาพได้นะครับหัวข้อถัดมานะครับก็คือ tie o f data visualization tools นะครับก็คือประเภทของเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการสร้างภาพมีทัดข้อมูลที่เราเรียกว่า data visualization นะครับซึ่งจะต้องมีเครื่องมือนะครับที่เป็นตัวซอฟต์แวร์ที่สามารถทําให้เราเอาข้อมูลต่างๆครับมาสร้างเป็นรูปกราฟรูปชารกแผนภูมิต่างๆเพื่อจะสามารถนําเสนอการวิเคราะห์เชิงการตลาดหรือว่าการทําเชิงธุรกิจได้นะครับแล้วก็ถั่วข้อที่4นะครับก็คือเราจะเรียนเรื่องของ data visualization using tableau นะครับ tableau ก็คือตัวโปรแกรม นะับเป็น data visualization tool นะครับ, Truth, รบอีกตัวหนึ่งที่นิยมมากนะครับในการจะเอาข้อมูลนะครับมาใช้ทําเป็น data visualization เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวในโมดูลนะครับเราจะเรียนแล้วก็ทำเวิร์กช็อปกันด้วยนะครับว่าโอเคถ้าเรามีข้อมูลลักษณะรูปร่างแบบนี้เราสามารถจะสร้างเป็นภาพโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าโปรแกรมทับโลนะครับ มาสร้างเป็นภาพให้น่าสนใจได้อย่างไรนะครับการสร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลสําหรับวิเคราะห์การตลาดนะครับ data visualization for marketing analytics เราต้องรู้ก่อนครับว่า data visualization ถ้าในความหมายถ้าอาจารย์แบบพูดง่ายๆครับก็คือการที่เราอ่ะนำข้อมูลดิบข้อมูลดิบภาษาอังกฤษเรจะเรียกเป็น raw data ก็คือข้อมูลที่เก็บมาจริงๆเลยยังไม่ผ่านการทําความสะอาดหรือว่ายังไม่ผ่านการปรับแต่งข้อมูลใดๆเราจะเรียกข้อมูลเหล่านี้ครับว่าข้อมูลดิบหรือว่าเป็น raw data นะครับจะเป็นข้อมูลในเชิงที่เป็นตัวเลขนะครับหรือว่าเชิงที่เป็นข้อความเราจะนําข้อมูลดิบเหล่านี้ครับมาสร้างเป็นภาพข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิกราฟแบบต่างๆเราจะเรียกว่า chart เพื่อจะช่วยให้เราสามารถจะค้นหา ข้อมูลที่ซ่อนเลนอยู่อะคะหรือเราเรียกเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับเพราะว่าเราจะเอาข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยแล้วสร้างเป็นภาพออกมาได้มาหาประโยชน์ในเชิงของการประกอบธุรกิจนะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือการสร้างภาพข้อมูลอะมาช่วยในการดําเนินการของการวิเคราะห์ข้อมูล,มลการตลาดต่างๆของเราซึ่งนะครับหัวข้อที่จย์บอกไปแล้วนะครับ4หัวข้อในการอันที่1ก็คือเป็นความสําคัญ ของการสร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลหัวข้อที่2ก็คือกระบวนการสร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลหัวข้อที่ 3. นะครับประเภทของเครื่องมือที่ใช้สร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลและหัวข้อที่4นะครับก็คือการสร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลด้วยโปรแกร,รม a ท็บ a u ในหัวข้อแรกครับ the importance of data visualization หรือเรามาดูความหมายของการสร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลก่อนหรือว่าการสร้างภาพข้อมูลนะก็คือตัวเดียวกันจินตนาการนะครับโดยโปกติเวลาเรามีข้อมูลอยู่ในมือของเราอะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำได้ก็คืออันดับแรกคือเราต้องทำการ i n t e g เกรต i n t e g เก t ตหมายความว่าถ้าเราเป็น มาร์เก็ตเตอร์ครับเป็นนักการตลาดที่ต้องการจะวิเคราะห์ข้อมูลอันดับแรกคือเราต้องสามารถนําข้อมูลที่เราต้องการมาเก็บไว้ก่อนนะครับมาเก็บไว้ก่อนมารวบรวมเราจะเรียกว่าการอินทิเกรตหลังนั้นจะเอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาจจะต้องทําการแปลงร่างข้อมูลนะหรือปรับแต่งข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่เราจะสามารถนําไปไประยุกต์ใช้งานได้ หลังจากนั้นเราจะเอาข้อมูลที่เราทําความสะอาดแล้วครับที่เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วให้พร้อมกับสามารถเอาเข้าเครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์ในการจะแปลงภาพข้อมูลได้เราใช้เครื่องมือนั้นนะครับในการแปลงภาพก็จะได้ออกมาเป็นตัววิช u a l ล z e Visual ล z e ก็คือเป็นตัวรูปกราฟหรือรูปแผนภูมาิาจต่างๆ นะครับซึ่งสิ่งสําคัญนะคำถามที่อาจารย์พบบ่อยคือเราจะทํายังไงให้การทําภาพ data visualization ของเราให้มีประสิทธิภาพที่สุดสิ่งง่ายๆครับในการจำถ้าเราดูจากรูปเนี่ยที่อาจารย์ยกขึ้นมาก็คือ เราจะเห็นตากับสมองครับสิ่งสําคัญเวลาเราจะสร้างภาพข้อมูลเราทำางไงก็ได้ครับให้ภาพนั้นที่เราสร้างขึ้นเกิดภาพจําภายในชั่ววินาทีโดยที่เขาไม่ต้องใช้สมองในการเรียนรู้อีกอันเนี้จะถือว่าเป็นการสร้างภาพข้อมูลที่น่าสนใจและทําให้เกิดการเรียนรู้ที่จําได้อัตโนมัติวิธีการสร้างภาพข้อมูลโดยปกติกทําไงได้ครับให้ผู้ใช้หรือลูกค้าของเราเห็นภาพนั้นแล้วไม่มีคําถามกับสิ่งที่เราสร้างขึ้น อันเนี้ยจะถือว่าโอเคมากๆนะครับก็คือมองด้วยตาปุ๊บออสโมสิบเข้าสมองเราได้เลยอันเนี้ยครับถือว่าจะเป็นการสร้างตัว d a t a v i s u a l i z a t i o n ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ทำให้ คนหรือว่าลูกค้าเราสามารถรู้ว่าเราจะสื่ออะไรแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นถ้าจะนิยามนะครับความหมายของการสร้างภาพนิทัศดข้อมูลเราจะเรียกว่า what is data visualization ซึ่งถ้าดูนิยามครับก็ที่อาจารย์บอกไปแล้วนะ้องก็คือเป็นวิธีการที่เราจะนําข้อมูลดิบที่เราจะเรียกว่า raw data ครับมาทําการแปลงให้เป็นภาพในรูปแบบแผนภูมินะครับเป็นกราฟนะครับหรือเป็น c h a r ตต่างๆนะเป็น pie chart นะครับเป็น scatterplot นะครับเป็นแผนภูมิแท่งแผนภูมิแนวนอนและก็อื่นๆหรือเป็นแท่งเทียนแบบนี้ครับได้หมดเลยนะเพื่อจะทำให้คนอ่านนะครับเข้าใจง่ายก็คือ understanding นะครับเห็นภาพรวมของข้อมูลดิบนั้นได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่จำกัดจินตนาการถ้าสมมติว่าเราเรามีข้อมูล input ประมาณ500,000แถวครับ5 0 0แ0แถวในแบบใน e x l e l อย่างเงี้ยและถ้า อาจารย์ต้องการอยากจะรู้ว่า5แสนแถวเนี่ยมันมีพฤติกรรมหรือว่ามันมีรูปทรงเมื่อแปลงเป็นกราฟแล้วเนี่ยจะเป็นรูปลักษ์แบบไหนเพศชายเพศหญิงมากกว่ากันหรือยอดขายปีนี้กับปีที่แล้วยอดขายไหนสูงกว่ากันแบบนี้ครับก็เลยต้องมีการสร้างเป็นภาพขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเห็นภาพรวมของข้อมูลดิบเราจะได้รู้ว่าโอเคข้อมูลที่เรามีประมาณ5 0 0 0 0 0แถวอย่างเงี้ยมีหน้าตาเป็นแบบไหน ก็คือเป็นสามารถแปลงเป็นภาพนะครับทำให้เห็นภาพรวมของข้อมูลดิบได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่จำกัดน,นะครับซึ่งจะช่วยในการแสดงผลข้อมูลเบื้องต้นออกมาให้เราเห็นได้นะครับช่วยเพิ่มความเร็วในการสํารวจข้อมูลว่ามีอะไรบ้างที่เราน่าสนใจที่ข้อมูลนั้นน่าสนใจนะครับแล้วเราสามารถจะปรับแต่งชาร์จในแบบต่างๆเพื่อจะพลิกดัดแปลงหมุน มุมมองของข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เจาะลึกเป็นอินไซต์ข้อมูลนะครับที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ซึ่งเราสามารถนําไปใช้ในการจะกําหนดกลยุทธ์ นะครับหรือว่าข้อมูลที่สร้างเป็นภาพได้นะครับนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจซึ่งแนวทางนะครับในการใช้ data visualization จะนำเสนอได้อยู่ประมาณ2รูปแบบวิธีด้วยกันเวลาเราเอา data visualization ไปใช้แบบแรกคือเรานำเสนอในข้อมูลที่เราอ่ะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเขามี message อะไรก็คือมีรูปลักษณ์เป็นประมาณแบบไหน มีค่าเฉลี่ยสูงตำ่ำมีเทรนแนวโน้มของการาฟเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะนําเสนอข้อมูลออกมาเป็นภาพได้อันนี้คือเรารู้อยู่แล้วแต่เราแค่อยากจะรู้ว่าโอเคมันจะอยู่ในเทรนประมาณไหนหรืออีกแบบหนึ่งครับเราสร้างภาพ d t t a i โชว์ i รเซชันก็เพื่อว่าเราไม่รู้เลยครับว่าข้อมูลมีอะไรอยู่เราไม่สามารถมองเห็นว่ามันมีรูปแบบหน้าตาเป็นแบบไหนเราก็เลยเอาข้อมูลนั้นมาสร้างเป็นภาพนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าข้อมูลน่ะจะสื่อสารแมสเซจอะไร ที่น่าสนใจบ้างนั่นเองอ,นนอันนี้ก็คือความหมายนะครับของการสร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลนะครับที่เราเรียกว่า data visualization หัวข้อถัดมานะครับทำไมต้องสร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลด้วยสำคัญอย่างไรทำไมถึงต้องสร้างโดยปเตียยที่อาจารย์บอกไปแล้วว่า data visualization นะครับก็เป็นการนําข้อมูลบี่เราจะมาทําการสรุปนะครับแล้วก็แสดงออกมาในรูปชาร์ตต่างๆทั้งในรูปแบบแผนภูมิก็เรียกว่า bar chart หรือว่าเป็นกราฟหรือเป็นแมแผนที่นะหรือเราทําเป็นแบบแดชบอร์ดที่รวมชาตหลายๆชาตมาอยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อจะนําเสนอผู้บริหารให้สามารถเข้าใจสิ่งที่เราต้องการหรือที่เราวิเคราะห์มาก็ได้นะครับเพื่อจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ นะครับให้ได้เพที่เป็น data insight หรือว่าเป็นข้อมูลเชิงหรือที่เรามองด้วยตาโปกตยอาจจะมองไม่รู้แต่ถ้าเราสร้างเป็นภาพเราจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับซึ่งสำคัญเลยตัวของ data visualization จ,จะทำให้เราเห็นคุณค่าของข้อมูลหรือเราอาจจะค้นพบทองคำในข้อมูลของเราก็ได้นะครับอาจจะค้นพบแนวทางใหม่ๆในการแก้ปัญหาจากชุดข้อมูลที่เรามีอยู่หรือเราสามารถจะคาดการทิศทางแนวโน้มการตลาดในอนาคตก็ได้ นะครับซึ่งในการสร้างภาพข้อมูลอ่ะจะสามารถช่วยในเรื่องของการจัดการบริหารข้อมูลที่ซับซ้อนอ่ะให้ทําได้ง่ายขึ้นและก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจํานะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาสามารถเป็นรูปลักษณ์แบบไหนก่อนและสามารถจเจาไปประยุกต์ใช้หรือกําหนดกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างไรนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่อ่ะเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าข้อมูลอ่ะเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเราดูแบบในเชิงกายภาพครับ เราก็จะมองโอเคก็คือสูงกว่าต่ำกว่านะครับแต่ในอีกแง่หนึง่งนะครับในการสร้างภาพข้อมูลเราจะต้องใช้สถิตินะครับหรือว่าวิธีการทางด้านสถิติเข้าไปช่วยนะครับในการประมวลผลเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเช่นค่าเฉลีย่ยนะครับค่ามัธยาฐานพิสัยและก็อื่นๆนะครับที่เราสามารถแสดงออกมาเป็นตัวเลขนะครับทำให้เราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะครับ เป็นเรื่องปกติเนาะแสดงออกมาเป็นค่าตัวเลขทําให้ต้องใช้เวลาในการเรียนที่สูงแต่ว่าโดยโปกติครับถ้าเราใช้เครื่องมือ,อยกตัวอย่างเช่นในนี้เดี๋ยวอาจารย์ใช้ตัวโปรแกร,รมทับโลครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องรู้ในเชิงทฤษฎีแต่เราสามารถหยิบสูตรต่างๆครับมาประยุกต์ใช้และทําให้เกิดประโยชน์ได้จริงโดยโปกติเวลาเรามองจากรูปนยครับที่เขาบอกว่าโอเคข้อมูลนะ่ะเราอาจจะไม่รู้หรอกเรามองแค่เป็นตารางหรือเป็นตัวเลขเนี้ยเราจะมองเฮ้ย ทั้งสี่กลุ่มนะครับหรือสี่ชุดข้อมูลเนี่ยมีหน้าตาลักษณะที่แบบใกล้เคียงกันมากในความหมายของเราถ้าเรามองด้วยตาเดียวอะเราก็คงคิดว่าโอเคน่าจะคล้ายๆกันคงไม่ต่างกันเยอะแต่ความเป็นจริงอะครับเวลาเราแปลงข้อมูลจากตัวเลขอะให้เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพอะผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันเยอะมากๆอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างของการแปลงข้อมูลทางสติสี่ชุดที่ดูเหมือนว่านะครับจะคล้ายกัน แต่เมื่อเราแปลงออกมาปรากฏว่าขู่ความต่างต่างกันมากเลยแบบนี้ครับแบบข้อ1กลุ่มที่1 2 3 4สังเกตว่าแต่ละอันน่ะกราฟที่วิ่งนะครับวิ่งต่างกันหมดเลยเมื่อเวลาเราตัวเลขของ x กับ y มาพอร์ตแล้วแบบนี้ครับดังนั้นมันก็จะเกิดให้ว่าโอกาสความผิดพลาดจะสูงถ้าเราไม่นำข้อมูลที่ได้มาทำการสร้างภาพข้อมูลโอกาส เออร์ er จะสูงดังนั้นที่ถามว่าทําไมต้องสร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลด้วยเพื่อจะลดโอกาสความผิดพลาดในการตัดสินใจเมื่อเราดูข้อมูลเพื่อจะไปวิเคราะห์ในการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรานั่นเองนะครับถัดมานะครับอีกมุมมองหนึ่งถ้าเรามองในมุมของธุรกิจนะครับโดยเฉพาะทางด้านของ Digital Marketing นะครับการตลาดดิจิตอลการจะสรุปรายงานแบบทั่วไปนะครับเราจะต้องใช้เวลาอ่านข้อมูลที่มีตาราง ทั้งข้อมูลที่เป็นแบบเชิงตัวเลขหรือเป็นข้อความเยอะมากเราต้องใช้เวลาในการจะวิเคราะห์เพื่อทําการตลาดสูงมากแต่ถ้าเราอ่ะใช้การสร้างภาพข้อมูลหรือเขาเรียกว่าเป็นการสร้างภาพนิทัชข้อมูลนะครับที่เรียกว่า data visualization จะช่วยให้เราอะมองเห็นภาพของข้อมูลอ่ะได้ชัดเจนและก็รวดเร็วนะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เราสามารถเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นไปอีก นะครับเมื่อเราแปลงเป็นภาพได้ดังนั้นโดยปวดตีโดยมนรลุษณะหรือว่าเราอะครับคนเราปวดติเนี่ยกระบวนการในการจดจําเรื่องต่างๆอะเราจะไม่ได้ใช้ความจําในเชิงที่เป็นตัวที่ต้องอ่านแต่ว่าเราใช้ตาในการจําออกมาในรูปภาพได้ดีกว่าดังนั้นเนื่องจากว่าในรูปแบบของรูปภาพอะจะช่วยส่งเสริมให้เราอะสามารถจะนําเสนอรูปแบบของการเล่าเรื่องสตอรี่นะเป็นเรื่องราว รวมได้น่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยให้เราอ่ะสามารถให้ความเข้าใจกับเราได้มากขึ้นว่าข้อมูลที่เรามีเมื่อเราแปลงเป็นภาพแล้วเราจะเข้าใจมีอินเนอร์มากขึ้นนะครับสิ่งสําคัญนยสามารถจะ ช่วยเปรียบเทียบความแตกต่างเลยครับของข้อมูลหรือว่าการเคลื่อนไหวของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆแบบโควิด1 9ที่กำลังระบาดในปัจจุบันและที่ผ่านมานะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะที่เขามีการนำ data visualization มาประยุกต์ใช้ถ้าเราเห็นการประกาศข่าวในแต่ละวันที่เกี่ยวข้องโควิด1 9ครับก็จะมีเป็นแมปแผนที่มีเป็นเชิงตัวเลขนะครับมีเป็นเพศหญิงเพศชายมีเป็นแอเรียอยู่จังหวัดไหนอันเนี้ย จะทำให้เราสามารถเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจในเชิงธุรกิจรหรือเชิงวางแผนอนาคตว่าจะมีวิธีการในการรับมือโควิด19แบบไหนดีแบบนี้ครับเราสังเกตอย่างจากข้อมูลที่ดึงเข้ามาเป็นตัวอย่างนะครับสังเกตว่าก็จะมีการกระจายตัวของเกือบทังประเทศไทยแล้วดระดับหนึ่งจะเป็นของแบงคอก นะครับก็คือภาคกลางแล้วก็เพศส่วนใหญ่ที่เป็นโควิด1 9เนี่ยครับคือเพศชายมากกว่าเพศหญิงเราก็จะเห็นว่าโอเคผู้ติดเชื้อสัญชาติอะไรแบบนี้ครับเราจะเห็นวิวที่เยอะมากจากวิวเดิมที่เป็นข้อมูลดิบสมติว่ามีประมาณ1,000แถวเงี้ยหรือว่า3,000แถวเงี้ยครับเราดูเฉยในตารางข้อมูลก็งงละแต่ถ้าเราสร้างเป็นภาพจบเลยมันจะรู้ดีเทลทุกอย่าง รู้ภาพรวมทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างเราจะเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์พอได้ได้ข้อมูลเหล่านี้เราก็มากําหนดอนาคตของธุรกิจหรือองค์กรเราต่อว่าเราจะรู้แบบนี้แล้วเราจะไปทําอะไรต่อดีหัวข้อถัดมานะครับเรามาดูประโยชน์ของการสร้างภาพนิทัชข้อมูลนะ The b e n e f i t of Data Visualization นะครับมีทั้งหมด1ิบประโยชน์ด้วยกันนะครับที่อาจารย์ดึงเลือกขึ้นมานะครับอันแรกเลยครับก็คือเป็นวิธีที่ง่ายและก็รวดเร็วในการจะส่งข้อมูลหรือว่าจะตีความข้อมูลทางธุรกิจนะครับง่ายมากพอมันรูปเป็นรูปปุ๊บเราจะบอกได้เลยว่าข้อมูลเป็นแบบไหนอยู่ในทิศทางไหนง่ายและก็รวดเร็วนะครับส่งข้อมูลไปให้ ผู้ที่ทํางานร่วมกันหรือให้เจ้านายผู้บริหารต่างๆก็จะเห็นภาพที่ตรงกันมากกว่าการสื่อสารโดยการพูดทั่วไปนะครับประโยชน์ข้อที่2นะครับก็คือเราจะเข้าใจประสิทธิภาพของการดําเนินงานนะครับและกิจการทางธุรกิจที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าพอเราเห็นภาพรวมของข้อมูลที่เราเก็บเข้ามาแล้วเนี่ยเรามาดูปุ๊บเราจะรู้เลยเราจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เลยว่าเราจะออกแบบหรือจะวางแผนธุรกิจของเราในรูปแบบใดดีนะครับจะกำหนดกลยุทธ์ activity อย่างไรนะครับ ประโยชน์ข้อที่3ก็คือเราสามารถระบุแนวโน้มและก็พื้นที่ที่ต้องการให้ความสนใจได้อย่างรวดเร็วยกยบบตัวอย่างเช่นแบบโควิด1 9ตัวอย่างเมื่อกี้ครับถ้าเรามีแผนที่ประเทศไทยเรารู้ว่าโอเคกรุงเทพอ่ะสีแดงแป๊ดเลยดังนั้นเรารู้แล้วกลุ่มภาคกลางที่เป็นกรุงเทพเนี่ยเราจะต้องแคร์ในเรื่องของอาจจะต้องวัคซีนไปฉีด เพื่อรักษาให้ได้ป้องกันให้ได้เยอะที่สุดแบบนี้เราจะวางแผนได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลระบุพื้นที่ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วนะครับเกิดความน่าสนใจขึ้นมาถ้าเราแบบจากเดิมเราไม่เคยสนใจพื้นที่นั้นนะ่ะแต่กราฟหรือว่าแมปทำให้เรารู้ว่าพื้นที่นั้นกำลังเกิดสิ่งบางอย่างแล้วเราก็เลยต้องโฟกัสสิ่งนั้น นะครับข้อที่4นะครับเราสามารถจะวิเคราะห์รูปแบบแล้วก็ทำความเข้าใจผลกระทบของกลยุทธ์ที่จะดาเนินการได้นะครับนี่จะตรงหมดเลยคือสามารถที่จะวิเคราะห์รูปแบบแล้วก็ทําความเข้าใจได้เลยนะครับว่าถ้าผลกระทบมันนี้เกิดมาเราดูจาก,การาฟมันคิดว่าจะเป็นอะไรต่อไปแบบนี้ครับได้หมดนะครับสำคัญถัดมานะครับข้อที่5คือเราสามารถอินเตอร์แอคทีฟก็คือโต้อตอบสมมติว่าเราทํา a t a ้า o ชว์เรชันเป็นดัชบอร์ดเนี่ยครับเรามีฟิลเตอร์เราสามารถกดคลิกคลิกคลิกและจะซิงกันหมดนะครับในทุกข้อมูลอันนี้เราเรียก Interactive มนุษย์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ Data ้ i s u a ์เ z a t ชันภาพที่เราสร้างขึ้นได้แล้วก็สามารถเลือกเลยเลยจกเป็นวันไหนเดือนไหนปีไหนนะครับเพราะสามารถเคลื่อนไหวได้แบบ Interaction นะครับแล้วก็เราสามารถจะปรับแต่งการแสดงผลข้อมูลในรูปกราฟแบบต่าง นะครับหรือฟิลเตอร์ให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการเฉพาะที่ต้องการหรือปีที่ต้องการเท่านั้นสําคัญคือเราสามารถที่จะทํานายแนวโน้มนะครับของการดําเนินการได้ว่าโอเคเราเรียนรู้จาก5ปีที่ผ่านมาปีถัดไปเราคิดว่ายอดขายจะเท่าไหร่แล้วก็สามารถใช้ตัวโปรแกรมใน data visualization นะครับ ช่วยนะครับในการจะกําหนดทิศทางหรือพาเราทำนายยอดขายในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันสามารถที่จะตีความข้อมูลจํานวนมากอย่างมีนนยัะสาคัญที่เชื่อมโยงความหมายซึ่งกันและกันได้อันนี้ก็โดนมากนะครับก็คือเรามีข้อมูลเยอะๆอะ เราจะตีความหมายได้ภายในชั่วไม่กี่วินาทีถ้าเราเอาเครื่องมือ Data Visualization มาใช้เราก็อยดูเลยข้อมูลเนี่ยเพิ่มหรือลงมีความหมายแบบไหนเชื่อมโยงกับตัวแปรหรือว่าแฟกเตอร์ปัจจัยใดบ้าง7นะครับก็คือเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการนะครับแล้วก็นะครับตัดสินใจตามข้อเท็จจริงได้เพราะข้อมูลที่เราได้มาสําคัญเลยนะจะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ได้หลอกเรานะครับ เป็นข้อมูลจริงๆที่น่าเชื่อถือเราถึงจะเอาข้อมูลนะ้นมาสร้างเป็นภาพข้อมูลเพราะว่าถ้าเราเอาข้อมูลปลอมมาลองวิเคราะห์ปุ๊บผิดเลยเพราะอินพุตไม่ได้บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกดังนั้นอินพุตเราต้องบริสุทธิ์นะครับหมายความว่าเราต้องเป็นพุแท้ๆจริงๆที่น่าเชื่อถืออันนี้เราจะเรียกว่าตัดสินใจได้ตามข้อเท็จจริงอิงกับข้อมูลไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับข้อที่8ก็คือเราสามารถจะเพิ่มผลผลิตและก็ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ก็คือ ROI นะครับก็คือเราสามารถเพิ่ม ผลผลิตของธุรกิจตัวเองได้เพราะว่าเรามีข้อมูลเรารู้อยู่แล้วครับว่าข้อมูลของเราอะอยู่ในทิศทางไหนแล้วเราควรจะปรับแต่งหรือเสริมกลยุทธ์ ลงโฆษณาหรือทําอะไรมากขึ้นก็จะได้รายได้หรือเพิ่มผลผลิตของเราแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นกาไรที่มากขึ้นข้อที่9นะครับเราสามารถจะปรับปรุงกระบวนการแล้วก็สร้างความมั่นใจในการกําหนดกลยุทธ์ได้และ1ิบนะครับเราสามารถลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของเวลาแล้วก็ทรัพยากรได้ดีขึ้นดังนั้นจินตนาการจากเดิมอดีตถ้าเราแบบมาเขียนมือหรือใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้เอือ้อการสร้าง d a t a าชาร์จิชันหรือต้องใช้ความพยายามในขั้นแอดวานที่ต้องสร้างภาพอย่าง,งนะั้นน่ะก็จะเหนื่อยแต่ถ้าเราใช้โปรแกรมที่เป็น Data โชเลเจชันท o ูสจริงๆซึ่ง,งในปัจจุบันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Tab l โรว Power BI หรือเป็น Google Data Studio นะครับอื่นๆใช้ได้หมดเลยก็จะเป็นลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของเวลาเราได้ดีด้วยนะเพราะว่าเราจะทำเอาเวลาเนี่ยวิคห์เสร็จเรารููข้อมูลแล้วเอาไปใช้ทำประโยชน์หรือบริหารทรัพยากรต่างๆได้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็สามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพของเวลาแล้วก็ทรัพยากราได้เพราะว่าเรารูข้อมูลแล้ว เราก็สามารถบริหารสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นข้อมูลในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับข้อมูลเปลีป่ยนเสมือนทองคําถ้าเราสามารถทําข้อมูลให้ไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็สร้างไปทองคําได้เครื่องมือนั้นจะเรียกว่า data visualization เอาข้อมูลนะครับมาเข้ากระบวนการสร้างภาพข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์สร้างออกมาแล้วเราก็ดูภาพเอาไปประยุกต์ใช้ต่อนะครับ